แพทริอตพลิกชนะเรเวนส์ผ่านเข้ารอบชิงแชมป์สาย AFC รัฐวันสก้าช่วยโปรแลนด์โค่นสหรัฐคว้าแชมป์ฮอฟแมนคัพสมัยแรกมาดริดถล่มเอสปานยอลรั้งจ่าฝูงต่อไปสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเที่ยงนะครับรายการ Sport Today Weekend นะครับมาติดตามผลการแข่งขันความเคลื่อนไหวต่างๆในวงการกีฬาเช่นเคยนะครับวันนี้ผมณรงค์ฤทธิ์ก็ยังคงทำหน้าที่ร่วมกับคุณปฐมภพครับครับเรียกว่าข่าวกีฬาช่วงนี้เข้มข้นตั้งแต่ต้นปีเลยนะครับในวันอาทิตย์ที่11มกราคมนะครับก็พบกันเช่นเคยนะครับ 12:00 นถึง 12:30 นโดยประมาณนะครับสำหรับ Sport Today Weekend ครับเริ่มต้นวันนี้ NFL ครับเข้าสู่รอบ Divisional Playoff นะครับ2คู่แรกครับของเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับเรียกว่าเป็นรุ่งสางที่ผ่านมาดีกว่านะครับ NFC เนี่ย Seattle Seahawks เปิดบ้านเอาชนะ Carolina Panthers ครับส่วนสาย AFC เนี่ย New England Patriots ครับก็แซงเอาชนะ Baltimore Ravens ได้ในบ้านแบบสุดมันเลยล่ะครับการแข่งขันอเมริกันฟุตบอล NFL ครับที่สนาม Gillette Stadium นะครับ New England Patriots เปิดสนามพบกับ Baltimore Ravens ครับในรอบ Divisional Playoff ของสาย AFC ผลปรากฏว่า Patriots เนี่ยแซงเอาชนะ Ravens ไปได้อย่างสุดมันนะครับโดยเกมนี้เนี่ยทอมเบรดี้ควอเตอร์แบ็กจอมทัพของเจ้าถิ่นครับโชว์ฟอร์มฮีโร่นะครับวิ่งทำทัชดาวเองครับในควอเตอร์แรกครับแล้วก็คว้างให้เพื่อนทำไปอีก3ทัชดาวด้วยกันนะครับโดยเพลย์สำคัญอยู่ในช่วงที่เหลือเวลา5นาที13วินาทีครับที่ทอมเบรดี้คว้างบอล23หลาให้แบรนดอนลาเฟลครับทำทัชดาวสุดท้ายของเกมครับให้เจ้าถิ่นที่ตกเป็นฝ่ายตามหลังมาตลอดเกมเนี่ยกลับมาแซงเอาชนะได้ในที่สุดครับโดยเบรดี้กล่าวหลังจบเกมว่าไม่คิดว่าพวกเขาจะเล่นได้ดีนักในเกมนี้นะครับแต่อย่างน้อยก็ได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นครับจากการที่ช่วงแรกควอเตอร์แรกในเปิดมาตามหลังถึง14แต้มเลยนะครับแล้วก็มีจังหวะที่ต้องตามหลังถึง2สกอร์ใหญ่เนี่ย2ครั้งด้วยกันในเกมครับแต่ก็แซงกลับมาชนะได้สำเร็จครับชัยชนะในนัดนี้ทำให้ The Patriots ครับจะเข้าไปรอชิงแชมป์สาย AFC กับผู้ชนะระหว่าง Denver Broncos ครับที่จะเปิดบ้านพบกับ Indianapolis Colts ในคืนวันนี้จากคู่ดังกล่าวนะครับนิวอิงแลนด์แพทริอตส์เก็บชัยชนะได้อีกคู่หนึ่งครับซีแอตเทิลซีฮอคก็ถือว่าผลงานดีเหมือนกันนะครับพบกับแคโรไลนาแพนเทอร์สครับผลปรากฏว่าในคู่นี้นะครับ NFL รอบดิวิชันอลเพลย์ออฟของสาย NFC นะครับในช่วงสายที่ผ่านมาที่ Century Link Field นะครับเกมนี้ผลปรากฏว่าในช่วง2ควอเตอร์แรกในเกมก็ถือว่าสูสีนะครับก็เป็นรัสเซลวิลสันควอเตอร์แบ็คของเจ้าถิ่นที่คว้างให้เพื่อนทำได้ถึง2ทัชดาวน์นะครับแต่ว่าทีมเยือนแพนเทอร์สเองก็มีทางดูแคมนิวตันนะครับควอเตอร์แบ็กที่สามารถทำให้ทีมได้คืนมา1ทัชดาวน์นะครับกับอีก1ฟิลโกทำให้จบครึ่งแรกครับซีฮอคก็ออกนำไปก่อนที่14-10คะแนนนะครับส่วนครึ่งหลังในเกมก็ถือว่าเข้มข้นขึ้นมานะครับในควอเตอร์ที่4ครับในขณะที่เจ้าถิ่นเนี่ยถือว่ากลับมาคืนฟอร์มเก่งอีกครั้งนึงนะครับทำได้2ทัชดาวน์รวดเลยนะครับจากทางด้านลุควิลสันแล้วก็ทำอินเตอร์เซปต์วิ่งย้อนเข้าเอ็นโซนของทางด้านแคมชามเซเลอร์นะครับทำให้เจ้าถิ่นนำห่างไปไกลเลยนะครับถึง31-10คะแนนนะครับในตอนนั้นหลังจากนั้นนะครับทีมเยือนเองก็พยายามที่จะสู้เต็มที่นะครับแต่ว่าก็ได้คืนมาเพียงแค่ทัชดาวน์เดียวนะครับจากทางด้านเควินเบนจามินนะครับนั่นคือจังหวะอินเตอร์เซปต์นะครับทำให้จบเกมนะครับทางซีแอตเทิลซีฮอคก็เอาชนะCarolina Panthers ไปได้ตามความคาดหมายนะครับ31-17คะแนนครับผ่านเข้าไปรอชิงแชมป์สาย NFC กับผู้ชนะระหว่าง Green Bay Packers ที่จะเปิดบ้านรับการมาเยือนของ Dallas Cowboys ในคืนนี้นะครับอากาศกำลังหนาวจัดเลยนะครับที่สหรัฐอเมริกาแต่ว่าโอ้โห2คู่แรกนี่สู้กันแบบดุเดือดมากมาที่บาสเกตบอล NBA ครับซึ่งอยู่ในช่วงของ Regular Season นะครับเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาครับที่ United Center นะครับ Chicago Bulls ก็หยุดสถิติชนะนอกบ้าน5เกมรวดของ Milwaukee Bucks เอาไว้ได้นะครับโดยที่ครึ่งแรก Bulls ขึ้นนำ Bucks ไปก่อนครับ48-39คะแนนนะครับมาถึงครึ่งหลังเนี่ย Brandon Knight สวมบทอัศวินนะครับทำ9แต้มช่วย Bucks จบควอเตอร์3ด้วยการไล่ตีตื้น Bulls ขึ้นมาเหลือเพียง7คะแนนนะครับตามหลัง62-69แต่ว่าควอเตอร์สุดท้ายครับ Paul Gasol ของ Chicago Bulls ครับก็ระเบิดฟอร์มครับ
นำทีมเร่งทำแต้มเก็บเพิ่มอีกถึง27คะแนนนะครับส่วนบัคส์นี่ทำได้แค่25แต้มในควอเตอร์สุดท้ายนะครับทำให้ชิคาโกบูลส์เป็นฝ่ายเปิดบ้านเอาชนะบัคส์ไปด้วยสกอร์95ต่อ87คะแนนครับทำให้บัคส์ต้องถูกหยุดสถิติชนะนอกบ้านไปที่5เกมติดครับโดยที่สถิติรวมตอนนี้นะครับชนะ20และแพ้19ครับส่วนชิคาโกก็มีสถิติชนะ26แพ้12นัดนี้พอลกาซอครับพาวเวอร์ฟอร์เวิร์ดของบูลส์เป็นผู้เล่นที่ทำแต้มสูงสุดนะครับหลังระเบิดฟอร์มครับทำไปถึง46แต้ม18รีบาวด์กับ3แอสซิสต์นะครับขณะที่ผลการแข่งขันในคู่อื่นนะครับชาร์ลอตต์ออนเนสครับก็บุกเอาชนะนิวยอร์กนิกส์ไปได้110ต่อ82คะแนน LA Clippers เปิดบ้านถล่มดัลลัสแมเวอริกส์ครับ120ต่อ100แต้มดีทรอยต์พิสตันครับก็เปิดบ้านชนะบรุกลินเนตส์98ต่อ93คะแนนครับฟิลาเดลเฟีย 76ers ครับก็เล่นในบ้านเฉือนชนะอินเดียนาเพเซอร์สไปแบบตื่นเต้นเลยนะครับ93ต่อ92คะแนนโตรอนโตแรปเตอร์สนี่ก็ชนะในบ้านเหมือนกันนะครับต่อบอสตันเซลติกส์109ต่อ96ฮิวสตันร็อกเก็ตส์ครับก็ไม่พลาดจะชนะในบ้านนะครับเอาชนะยูทาห์แจ๊สไป97ต่อ82ส่วนซานแอนโตนิโอสเปอร์สครับบุกไปเอาชนะมินเนสโตาทิมเบอร์วูฟได้108ต่อ93คะแนนในขณะที่เรื่องของเทนนิสนะครับก่อนจะถึงแกรนด์สแลมรายการแรกของปีอย่างออสเตรเลียนโอเพ่นนะครับที่เพิร์ธก็มีการแข่งขันรายการฮอปแมนคัพครับซึ่งสหรัฐอเมริกาครับซึ่งเป็นแชมป์เก่าถึง6สมัยครับลงแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศเจอกับโปแลนด์ซึ่งโปแลนด์รอบนี้เนี่ยมาด้วยความมั่นใจจริงๆนะครับการแข่งขันเทนนิสทีมผสมชิงแชมป์โลกนะครับที่สนามเพิร์ธอารีนาในเมืองเพิร์ธประเทศออสเตรเลียนะครับรอบชิงสหรัฐที่ถือว่าดีกรีดีทีเดียวนะครับแชมป์6สมัยนะครับมากที่สุดในประวัติศาสตร์เจอกับโปแลนด์ที่ยังไม่เคยได้แชมป์เลยนะครับซึ่งปีที่แล้วเนี่ยโปแลนด์เข้าถึงรอบชิงชนะเลิศได้ด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าก็ไปอกหักในรอบชิงแพ้ฝรั่งเศสไปนะครับดูจากผู้เล่นตัวต่อตัวแล้วถือว่าสูสีทีเดียวนะครับอาเนสกาและวันสกาเจอกับเซเรน่าวิลเลียมส์นะครับคู่แรกการแข่งขันเมื่อคืนนี้ผลปรากฏว่ารัฐวันสกามือ5ของโลกครับก็ทำให้โปแลนด์เก็บชัยชนะได้ก่อนนะครับเอาชนะเซเรน่าเลยนะครับซึ่งเป็นมือ1ของโลกจากสหรัฐไป2ต่อ1เซตนะครับสกอร์ที่ออกมาคือ6ต่อ46ต่อ7ทรายเบรก3ต่อ7และ6ต่อ1นะครับเซเรน่าอย่างที่ได้ติดตามในช่วงต้นๆฤดูกาลนี่อาจจะมีสภาพร่างกายที่อาจจะยังไม่สมบูรณ์เต็มร้อยนะครับมีช่วงนึงนี่เจ้าตัวบอกว่าพอแพ้เซตแรกเนี่ยต้องขอไปดื่มกาแฟเพราะเจ้าตัวเนี่ยติดกาแฟครับแล้วหลังจากนั้นอีก2เซตได้กลับมาพลิกชนะได้นะครับนั่นคือสถานการณ์ของทางเซเรน่าวิลเลียมส์นะครับไปดูฝ่ายชายกันบ้าง นะครับการเจอกัน ระหว่างจอห์นอิสเนอร์กับเจสซี่จานอวิชก็ถือว่าสูสีจริงๆนะครับแต่ผลปรากฏว่าทางจอห์นอิสเนอร์เนี่ยทำได้ดีกว่าครับชนะไป2เซตแต่ว่าก็ต้องออกแรงหน่อยโดยเฉพาะในเซตแรกนะครับชนะไป7ต่อ6ทรายเบรก12ต่อ10เลยนะครับแล้วก็เซตที่2ชนะไป6ต่อ4คราวนี้คู่ผสมตรงนี้ครับกลายเป็นคู่สำคัญเลยนะครับการตัดสินแชมป์รัดวันสกาจับคู่กับยานอวิชครับของโปแลนด์และเซเรน่าวิลเลียมส์จับคู่กับจอห์นอิสเนอร์นะครับก็ผลปรากฏว่าคู่ของโปแลนด์จับคู่กันแล้วทีมเวิร์กดีกว่านะครับเอาชนะไป2เซตรวดนะครับ7ต่อ5แล้วก็6ต่อ3ครับโปแลนด์คว้าแชมป์ฮอฟแมนคัพได้เป็นครั้งแรกครับหลังจากที่เอาชนะสหรัฐไปได้2ต่อ1คู่ครับก็เข้าชิง2ปีได้แชมป์1ครั้งครับส่วน WTA ทัวร์ครับในรายการ Brisbane International นะครับชิงเงินรางวัลรวม1ล้านเหรียญสหรัฐนะครับที่เมือง Brisbane ประเทศออสเตรเลียเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเป็นการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศครับสงครามนางฟ้านะครับปรากฏว่ามาเรียชาราโปวานักวดสามือหนึ่งของรายการจากรัสเซียครับพลิกสถานการณ์นะครับจากที่ตกเป็นรองอนาอีวานอวิชมือสองของรายการจากเซอร์เบียไปก่อน1เซตนะครับกลับมาเฉือนชนะไปได้อย่างสนุก2ต่อ1เซตครับด้วยสกอร์6ต่อ7ไทยเบรก4ต่อ7 6ต่อ3และ6ต่อ3นะครับคว้าแชมป์ไปครองครับแล้วก็เป็นการคว้าแชมป์รายการนี้ครั้งแรกของชาราโปวาด้วยนะครับแต่ว่าเป็นแชมป์ครั้งที่34ครับในอาชีพของเธอแล้วนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นทัวร์นาเมนต์อุ่นเครื่องก่อนถึง Australian Open นะครับที่ชาราโปวาเองก็บอกว่าภูมิใจมากครับแล้วก็ตอนนี้ตั้งเป้าว่าจะแซงทางเซเรน่าวิลเลียมส์ขึ้นไปเป็นมือหนึ่งของโลกให้ได้นะครับถ้าดูจากอายุแล้วก็ยังเป็นไปได้นะเซเรน่าก็อาจจะต้องมีขาลงบ้างครับถึงแม้ว่าจะดูแข็งแกร่งเหลือเกินส่วนที่กาตาร์นี่ถือว่าจัดการแข่งขันเทนนิสที่ไรก็ถือว่าทำเกินเป้าทุกทีนะครับรายการนี้ก็ถือว่าสนุกนะครับในรอบชิงชนะเลิศที่เป็นคู่ที่แฟนๆชาวไทยได้ชมกันมาแล้วนะครับที่หัวหินรอบรองชนะเลิศเล่นกัน2ชั่วโมงกว่านะครับเมื่อสักครู่นี้เดวิดเบ็คแฮมมาชมเกมนี้ด้วยนะครับที่เฟเร่พบกับโทมัสเบอร์ดิช
ในรอบชิงชนะเลิศของกาตาร์ Exxon Mobil Open นะครับซึ่งเป็นรายการระดับ250นะครับเซตแรกเฟเรครับมือ4ของรายการจากสเปนชนะเบอร์ดิชไปได้ก่อนนะครับซึ่งเป็นมือ3ของรายการจากเช็กนะครับ6-4ส่วนเซตที่2ครับเบอร์ดิชนั้นฮึดนะครับแล้วก็ทำได้มีโอกาสถึง3เซตพอยต์ครับแต่ว่าเฟเรครับก็ยังต้านทานไว้ได้ครับก่อนจะเอาชนะไปได้ครับในเซตนี้ในช่วงไทเบรก7-5นะครับก็ทำให้ต้องมาตัดสินกันในช่วงท้ายเลยนะครับส่งผลให้ดาวิดเฟเรครับประเดิมฤดูกาล2015ได้อย่างยอดเยี่ยมครับเอาชนะทางโทมัสเบอร์ดิชไป2เซตรวดนะครับสกอร์ที่ออกมาคือ6-4แล้วก็7-5นะครับคว้าแชมป์แล้วก็เรียกความมั่นใจก่อนจะแข่งขันแกรนด์สแลมรายการแรกได้ครับจากเทนนิสนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันที่กอล์ฟครับซึ่งเป็น PGA ทัวร์นะครับรายการ Hyundai Tournament of Champions ครับหลังจากจบวันที่2มีผู้นำร่วมขึ้นมาถึง4คนด้วยกันเลยนะครับโดยที่3โปรเจ้าถิ่นนะครับแซ็กจอห์นสันจิมมี่วอล์กเกอร์แล้วก็รัสเซลเฮนรี่ครับมีสกอร์รวมนะครับหลังจากจบวันที่2เท่ากันที่11อันเดอร์พาร์นะครับส่วน1โปรจากเกาหลีใต้อย่างแบซังมุนครับก็นำร่วมกับเขาด้วยนะครับในการแข่งขัน Hyundai Tournament of Champions ที่ชิงเงินรางวัลรวม 5.7 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับหรือว่าประมาณ182ล้านบาทครับที่สนามคาปูโลรีสอร์ทในหมู่เกาะฮาวายประเทศสหรัฐอเมริกาครับโดยทั้ง4คนนะครับมี11อันเดอร์พาร์เท่ากันนำหน้าอันดับ5ร่วมอย่างชาร์ลีฮอฟแมนเบรนดันทอสแพทริกรีดและโรเบิร์ตสเตรป4โปรชาวอเมริกันนะครับและยังรวมถึงฮิเดกิมัตสึยามะจากญี่ปุ่นอยู่เพียงแค่สโตรกเดียวเท่านั้นครับเรียกว่าโอ้โหหัวตารางลีดเดอร์บอร์ดนี่เบียดกันอยู่ถึง9คนด้วยกันครับขณะที่นักกอล์ฟรายอื่นที่น่าสนใจนะครับแมตต์คูช่านี่อยู่อันดับ11นะครับสกอร์รวม8อันเดอร์พาร์บับบ้าวัตสันอยู่อันดับ12ร่วมกับจอห์นเซนเดนจากออสเตรเลียนะครับที่7อันเดอร์พาร์คุณผู้ชมก็ติดตามการถ่ายทอดสดการแข่งขันในวันที่3ได้นะครับคืนนี้เริ่มเวลา 14:30 เป็นต้นไปครับทางช่อง True Sport HD 3และ True Sport 5ไปต่อที่กอล์ฟอีก1รายการนะครับ The South African Open Championship เป็นการแข่งขันในวันที่3นะครับซึ่งผลปรากฏว่ายูโรเปียนทัวร์รายการนี้ที่มีเงินรางวัลรวมอยู่ที่37ล้านบาทที่แอฟริกาใต้นี่ก็ผลปรากฏว่าเป็นชาวชวาเซลที่ผลงานดีเหลือเกินนะครับทำได้6อันเดอร์พาร์นะครับสำหรับนักกอล์ฟเจ้าถิ่นซึ่งก็รั้งอันดับที่2ในวันก่อนนะครับก่อนจะทำเพิ่มได้6อันเดอร์ก็เลยทำให้เขามีสกอร์รวมถึง13อันเดอร์พาร์นะครับก็เลยแซงขึ้นมาเป็นผู้นำนะครับโดยที่นำหน้าอันดับที่2อย่างเดวิดดรายส์เดลนะครับจากสกอตแลนด์แล้วก็แมทธิวฟิตแพทริกครับจากอังกฤษอยู่5สโตรกส่วนนักกอล์ฟรายอื่นๆนะครับลีสเตอรี่นะครับจากอังกฤษก็อยู่อันดับที่4นะครับมีสกอร์รวม7อันเดอร์พาร์ริชาร์ดสเตอร์นะครับนักกอล์ฟเจ้าถิ่นอีกคนหนึ่งก็อยู่อันดับที่5ร่วมกันกับนักกอล์ฟจากอังกฤษอย่างแอนดี้ซิลิแวนแล้วก็พาโบรมาตินเบนาบิเดสครับจากสเปนนะครับที่มีสกอร์เท่ากันที่6อันเดอร์พาร์นะครับวันสุดท้ายนะครับชวาร์ทเซลจะรักษามาตรฐานและคว้าแชมป์ได้หรือเปล่านะครับหาคำตอบได้ช่วง 17:00 น.เป็นต้นไปนะครับทางช่อง Golf Channelช่วงหน้าครับเป็นเรื่องราวของฟุตบอลแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะกลับมาติดตามผลการแข่งขันนะครับฟุตบอลในลีกยุโรปทั้งลาลิก้าสเปนและกาโชเซียที่แข่งขันกันไปเมื่อคืนนี้นะครับรวมถึงฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติเอเชียนะครับหรือว่าเอเชียนคัพ2015กันด้วยครับ